ขอติชาฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายพงพัฒน์วชิรบรรจงข้าพระพุทธเจ้าเคยได้ยินเรื่องราวที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังถึงพระองค์ท่านในปีที่พระองค์ท่านขึ้นครองราชครั้งแรกปี2489และได้ทรงเสด็จไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศในขณะที่พระองค์ท่านเสด็จผ่านถนนพระราชดำเนินมีประชาชนคนหนึ่งตะโกนบอกพระองค์ท่านว่าในหลวงอย่าทิ้งประชาชนพระองค์ท่านทรงตัดตอบในใจว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนได้อย่างไรเพียงแค่พระราชดำริของพระองค์ท่านที่ตัดตอบกับประชาชนคำตอบก็คือ60กว่าปีที่พระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทยทุกคนข้าพเจ้าขอเป็นหนึ่งในประสบกรณิกรชาวไทยที่ขอถวายสัตยปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะไม่ทอดทิ้งพระองค์ท่านในวันมหามงคลนี้ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพร่มใสกับประสบกรณิกรตลอดไปโดยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ